อ่ะบอกให้หยิบไปบนโต๊ะทำไมไม่หยิบล่ะก็มันไม่มีไฟอ่ะไว้หน้าแตกแต่ว่าดีเจมีไฟนี่ไงเห็นป่ะแต่ว่าทอยไลท์ไม่มีไฟแมนเนียก็ไม่มีไฟไม่พลาดทุกคลิปสนุกสนุกของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครโอกีดอกกี้ดอกกี้ดอกกี้สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอนี่เทียช็อปไลฟ์รายการที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบคนเดิมและวันนี้นะครับเราก็กลับมาพร้อมกับการรีวิวมาดีนะพอนี่น้องๆหลายคนนะสอบถามมามากมายเลยว่าทำไมพี่ไบไม่รีวิวพอนี่วันนี้ก็เลยจะมารีวิวพอนี่นะครับซึ่งไม่ใช่โพนี่ปกติด้วยแต่เป็น STCC หรือ San Diego Comic Con นั่นเองครับเป็นตัวลิมิเต็ดซึ่งวางขายแค่ที่งาน Comic Con ที่ San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับอ่ะวันนี้มีมา2ปีแล้วพี่โก้มีปี2016แล้วก็มีปี2017นะครับส่วนปี2018ซื้อไม่ทันนะไม่เป็นไรนะวันนี้เราก็จะมารีวิวเอาของปีไหนก่อนพี่โก้2016ก่อนก็ได้ครับแต่อยากรู้ว่าของ2018เป็นตัวอะไรเป็นเรดิโอเป็นแบบเรดโชว์ก็คือเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้3นิ้วนะคะก็คือจะมี Twilight Rainbow Dash แล้วก็มีพิพายนะซึ่งจะมาในกล่องแบบเรดิโอแบบโยกๆๆออกกําลังกาย up and down up and down อะไรประมาณนี้นะครับมาดูกันที่ตัวแรกเลยนะคะกล่องต้องใช้คำว่ากล่องแรกนะเพราะเขามี2ตัวนะครับก็คือตัว My Little Pony นะครับ STCC ของปี2016จะมาเป็นตัว Discord กับรัชชัยนะครับซึ่งฟิกเกอร์ตัว Discord เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับตัว Guardians of Harmony แต่ว่าเขาจะเป็นแบบลืมตาเพราะว่าตัว Guardians of Harmony เนี่ยเขาจะเป็นแบบหลับตาจะถือแก้วชาด้วยเห็นไหมนี่ถือแก้วน้ำไว้นะครับมาพร้อมกับฟัตเตอร์ชายซึ่งเป็นฟัตเตอร์ชายแบบข้อต่อชายนะครับก็คือสามารถดัดข้อต่อต่างๆเนี่ยได้หมดเลยแล้วก็ผมเป็นฟิกเกอร์ก็คือเขาเน้นในเรื่องของนักสะสมมากขึ้นเพราะว่ามานัทพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายชอบนะที่อเมริกาก็คือเขาจะมีกลุ่มที่เรียกว่าโบรนี่นะครับเขาก็จะชอบสะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบมีผมอะไรบางทีเขาก็แบบไม่อยากได้ใช่ไหมเขาก็อยากได้แบบที่เป็นฟิกเกอร์แบบนี้นะครับแล้วบางทีการทำฟิกเกอร์เนี่ยทำหน้าตาลักษณะได้เหมือนตัวละครมากขึ้นใช่นะครับแล้วก็คือจะบอกว่าจุดเด่นหลักๆของกล่องนี้คืออยู่ที่กล่องใหญ่มากนะครับแล้วพี่ไบชอบการออกแบบดีไซน์กล่องมากก็คือว่าจะเป็นรูป Discord กับฟรัตเทอร์ชายนะครับหูหางฟรัตเทอร์ชายเงยยาวสวยมากนะครับนี่กล่องข้างๆก็จะเป็นเหมือนกระจกในปราสาทของเจ้าหญิงเซเลสเทียนะครับแต่ว่าเป็นรูป Discord นั่นเองแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นรูปฟัตเตอร์ชายโอ้ยฟัตเตอร์ชายตัวนี้สวยมากนะพี่โก้เนาะใช่ดูกระต่ายนางมีแองเจิลนะคะมีผีเสื้อมีบ้านนกมีนกมีอะไรนะเต่าทองแมลงเต่าทองนะครับแล้วข้างล่างคือแองเจิลหรือเปล่าใช่ข้างล่างก็เป็นแองเจิลเออไม่ใช่เป็นแมวเป็นผีเสื้อแล้วก็เป็นก็เลยงงว่าทำไมแองเจิลแบลจังเลยไม่ใช่แองเจิลคือตัวนี้แองเจิลจะต้องกินเกลียนหน่อยนะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่ไงคือถ้าเกิดน้องๆเห็นในปราสาทแคนเทลล็อตใช่ไหมปราสาทที่อยู่ในแคนเทลล็อตเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีกระจกเขาเรียกว่ากระจกอะไรอะโมเสกหรออืมน่าจะโมเสกอะที่เป็นแบบว่าเหมือนอยู่ในโบสถ์อะใช่ใช่คือกระจกสีๆแล้วพามาแตะเป็นรูปๆนะฮะก็คือจะเป็นพวกรูปเจ้าหญิงใช่ไหมกับพวกElement of Harmony แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรูป Discordทำหน้าแบบตลกมากเลยกับพระเจ้าชายนะครับซึ่งเป็นแบบรูปของกระจกเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบปราสาทเนาะมีต้นไม้แล้วก็มีอิฐสีม่วงนะครับคือสวยมากนี่เป็น product from by Hasbro นะครับมาดูข้างหน้าลูกเล่นของเขาจริงๆก็คือถ้าเกิดแกะเล่นเนี่ยก็คือสามารถดัดท่าดัดทางเอามาเล่นได้นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เก็บ STCC เนี่ยเขาก็จะเก็บเอาไว้ในกล่องนะครับแต่ว่าเขาจะมีนี่ก็นะเป็นเหมือนยูนิคไม่หมายถึงว่าเป็นเหมือนยูนิคของ STCC ทุกๆปีก็คือจะต้องมีกดและมีไฟใช่ต้องเริ่มตั้งแต่ DJ ใช่มี DJ Pantry มี Twilight Sparkle นะฮะ Twilight ไม่มีไฟมีไฟด้วย Twilight มีไฟไม่ใช่หรอ Twilight ไม่มีไฟเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวพี่โก้เถียงพี่ไบเดี๋ยวดูกันว่าใครจะหน้าแหกอ่ะบอกให้หยิบไปบนโต๊ะทำไมไม่หยิบล่ะก็มันไม่มีไฟอ่ะไว้หน้าแหกแต่ว่าดีเจมีไฟนี่ไงเห็น
ป่ะแต่ว่าทวายไลท์ไม่มีไฟแมเนียก็ไม่มีไฟเถียงอ๋อเถียงอันนี้ก็ไม่มีไฟอันนี้ก็ไม่มีไฟโอ้ย ATCC เยอะมากเลยอ่ะส่วนไฟตัวนี้นะครับทั้งหมดเราก็สามารถใช้ผ่าน 2A นะครับ3ก้อนหุ้ยพี่โกครับแต่ว่าพวกนั้นน่ะเราเก็บไว้หลายปีแล้วอ่ะเดี๋ยวเราต้องถอดถ่านออกมาบ้างนะไม่งั้นถ่านเน่าอยากลองกดอีกว่าไฟเขาจริงๆมีกี่ระดับหรือจริงๆก็โชว์ระดับเดียวระดับเดียวระดับเดียวก็คือเปิดมาแล้วเฟดขึ้นอย่างนี้ไงมันจะแบบเฟดขึ้นสว่างๆแบบนี้เฮ้ยเพิ่งเห็นนี่ขนาดแบบว่าตัวกล่องพลาสติกเนี้ยเขายังแบบว่ามีทำเท็กเจอร์ให้เป็นเหมือนเถาวัลย์ด้วยนะก็คือเป็นเหมือนแบบว่ายูนิคของตัว Discord นะครับ Discord คือความวุ่นวายความว้าวุ่นอะไรอย่างเงี้ยและมาต่อกันที่ปี2017นะครับเขาจะออกมาพร้อมกับเรื่อง My Little Pony The Movie เลยซึ่งในมูวี่นะครับตัวเหล่าโพนี่ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นซีโพนี่หรือว่าเป็นม้านางเงือกนั่นเองซึ่งพี่ไบค์มั่นใจเลยว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบความเป็นนางเงือกแล้วก็ความยูนิคอร์นอยู่แล้วซึ่งเขาจะมารวมกันกลายเป็นซีโพนี่นะครับตัวนี้เนี่ยตอนเห็นวางขายตอนแรกพี่แบบกรี๊ดมากเลยเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นตัวละครสุดโปรดของพี่ไบค์ก็คือเป็นพิงกี้พายนะแล้วไม่ได้เป็นพิงกี้พายธรรมดาแต่เป็นพิงกี้พายคริสเตอร์คือตาเขาเป็นตาแก้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวหางเนี่ยเป็นผ้าตัวนี้แกะได้ไหมแกะไม่ได้อ่ะก็คือต้องดึงแล้วก็คือต้องแกะออกจากฐานอ่ะเลยไม่อยากแกะได้ไหมอ่ะได้คือกล่องเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนรูปแบบเวฟของน้ำนะคะก็คือเหมือนเขาอยู่ในน้ำแล้วก็มีฟองสบู่เขียนว่า Pinkie Pie นะฮะฟอร์ม Hasbro แล้วก็มีรูป Pinkie Pie ที่เป็นซีโพนี่แบบนี้นะครับตรงกล่องเนี่ยเขาก็จะมีพวกลายแบบว่าลิปบิ้นปาร์ตี้ใช่นะครับนี่น่ารักมากเลยก็จะเป็นรูปพิงกี้พายซึ่งในอาร์ตเนี่ยก็จะมีวิงวิงด้วยนะพี่โกมาพร้อมกับกัมมี่นะครับสัตว์เลี้ยงของเขานั่นเองนะครับเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยพี่โกเนี่ยที่เป็นแบบทวายไลท์แวบๆแวบๆเนี่ยเพื่อแบบการันตีว่าชิ้นนี้เป็นของแท้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูใกล้ๆกันมาดูที่กัมมี่ก่อนกว่าเนาะกัมมี่ก็จะเป็นจระเข้สีเขียวนะครับเป็นกริตเตอร์สีเขียวเลยเนาะตาแก้วได้ไหมตาไม่ตาแก้วเป็นตาเพ้นพี่โกแต่ว่าเพ้นสวยมากเลยนะแต่ว่าตรงตาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เป็นกริตเตอร์แต่ว่าจะเป็นแบบว่าลายเพ้นปกติครับนี่โอ้โหสวยเนาะใช่อ้าวโอ้โหแล้วดูตัวพิงกี้พายนี่คือตัวเขาเป็นแบบว่ากริตเตอร์ทั้งตัวเลยตาเป็นแก้วแล้วก็ข้างในส่วนที่เป็นสีชมพูก็เป็นแบบไม่ใช่ส่วนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นกริตเตอร์ด้วยอ๋อสีฟ้าเหรอใช่นะฮะตาพิงกี้พายเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เขาก็จะเป็นแววตาแบบบิงบิงอย่างนี้เลยนะครับส่วนผมเนี่ยคือเขาทำมาแบบว่าเราไม่ต้องเอามาดัดอะไรแล้วอะเพราะว่าผมอะดัดเป็นร่อนๆอยู่แล้วแล้วคืออะไรรู้ไหมอะไรถ้าสังเกตดีๆความบล็อกผมข้างในคือบล็อกเป็นร่อนมาเลยคือบล็อกทีละช่อทีละช่อมาเลยเห็นไหมซึ่งพลาสติกการบล็อกก็คือทำโค้งเป็นร่อนมาเลยใช่ซึ่งหางเขานะปกติแล้วจะเป็นพวกพลาสติกใช่ไหมแต่เนี้ยเขาจะทำมาเป็นผ้าพี่โก้แล้วก็จะมีแบบว่าสกรีนที่เป็นแบบว่าแวบๆเป็นฟลอยสีชมพูแล้วดูจากข้อต่อก็คือตัวหางเนี่ยสามารถดัดได้แน่นอนส่วนขาไม่ได้หัวน่าจะได้น่าจะดัดหัวได้หัวไม่ได้ดัดได้หัวหมุนได้หมุนได้นะแต่ว่าน่ารักมากเลยนะแล้วความพิเศษของรุ่นนี้อย่างล่ะมีไฟไง เป็นยูนิคอ่ะเดี๋ยวกดตรงนี้เลย1 2 3ปุ๊บคือจะบอกว่าไฟด้วยความที่เป็นไฟปุ๊บแล้วมันสะท้อนกับตัวพรีเตอร์อ่ะมันทำให้ดูหรูหราขึ้นมากขึ้นเลยอ่ะตัวไฟเป็นสีอะไรเอ่ยตัวไฟเป็นสีฟ้าเหมือนกันทุกรุ่นเลยแล้วใช้ไฟขนาดเท่าไหร่ใช้ไฟเหรออ๋อน่าจะ 2A 3ก้อนเหมือนกัน 2A 3ก้อนครับอยู่ข้างบนใช่ 2A 3ก้อนนะครับคืออย่างปีที่เขาผลิตเป็นตัว DJ ที่แวะให้ดูเมื่อกี้เนี้ยก็คือเขาจะเป็นสวารอฟสกี้ใช่ไหมพอเขาโดนไฟปุ๊บเขาก็แบบเปล่งปลั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะติดสวารอฟสกี้แค่บางจุดแต่ว่าของพินิพายของเราเนี่ยคือเขาทำเป็นกริตเตอร์ทั้งตัวแล้วก็ตัวกัมมี่เนี่ยก็เป็นกริตเตอร์ทั้งตัวเหมือนกันพอทีนี้โดนไฟแบ็คไลท์ปุ๊บมันเลยแบบว่าเหมือนส่องแสงคือดูหรูหรามากนะครับลองปิดไฟดูมั้ยมาดูกันนะครับน้องๆนี่ว้าวอันนี้คือสวยหรือหล่อไม่รู้อันนี้คือหล่อหน้าพี่ใบนะครับแต่คือแบบสวยเหมือนกันเนาะสวยมากสวยมากเลยเดี๋ยวเราลองเปิดไฟสว่างอีกสักนิดหนึ่งไหมไม่ไม่เดี๋ยวลองเปิดไฟห้องให้สว่างอีกสักหน่อยหนึ่งได้ชูนี่โอ้โหคือความกริตเตอร์แบบสุดยอดอะพี่โก้สวยมากDiscord ล่ะรู้สึกว่าเธอจะแบบภูมิใจกับพิงกี้พายเหลือเกินใช่ภูมิใจกับพิงกี้พายอันนี้คือ Discord
ด้วยความที่กล่องใหญ่เนาะแล้วก็ไฟมีอยู่แค่4จุดเลยเหมือนไม่ค่อยสว่างมากใช่แต่ว่าคือพิงกี้พายจะสว่างมากเพราะว่ากล่องก็เป็นใสๆด้วยไงอันนี้คือมันมีแบบโครงอยู่ข้างนอกด้วยอ่ะใช่ใช่แต่สาววง Discord ก็เยอะนะใช่คนชอบ Discord เยอะมากเพราะว่านางป่วงไงโอ้เปิดไฟเป็นไงครับว่าน้องโหเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยและสำหรับนักสะสมนะคะบอกได้เลยว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหายากและไม่มีวางจำหน่ายในช็อปแล้วแต่ใครอยากได้นะฮะที่ร้านโพนี่ TX ชอปชั้น6ที่ปราสาทสาขาเงินทุกวันมีจำหน่ายนะใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Facebook และก็ Instagram ของ Pony TX Shop หรือสามารถสั่งสินค้าได้ทาง LINE Official โดยการ @ponytxshop อย่าลืมเติมแอดไซด์ด้วยนะครับและทางเพจ Facebook ของ Pony TX Shop ทักมาในข้อความได้เลยยังไม่หมดแค่นี้นะสำหรับคนที่อยากได้ตัว Limited Pinkie Pie Glitter The Movie ตัวนี้นะฮะจะบอกว่ามีโปรโมชั่นสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะฮะจากราคาเต็มถ้าเกิดว่าพิมพ์รหัสสั่งซื้อนะครับมาทาง Facebook หรือทาง LINE ก็ได้พิมพ์คำว่า Pinkie เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะ Pinkie รับส่วนลดไปเลย500บาทโอ้โหลดเยอะมากนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามากันได้เลยนะส่วนใครชอบคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆของพี่ใบนะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกัน